นะรู้ความอ้วนทำไมอ่านหนึ่งสองวันนี้ F4EP7ครั้งที่แล้วก็คือ EP6ครั้งนี้ก็คือ EP6ไงแต่ถ้าเราดูบนวิวจะเป็นตอนที่37ก่อนที่เราจะไปดูตอนนี้ขอวางจุดยืนก่อนเลยว่า EP แล้วพวกเธออยู่ทีมใครกอย่าเรนหรือว่ากอย่าทำก็ยังอยู่ทีมทำเดิมแฟนคลับนั้นตั้งแต่แรกเราจะไม่เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝ่ายอะไรทั้งนั้นชอบพี่เรนค่ะฉันว่าฉันเป็นกอย่าไงสเปคฉันเป็นคนตัวสูงถ้าฉันเป็นกอย่าฉันก็ได้หมดนะถึงว่าถ้าให้เรียกในมุมกอย่าก็ไม่ติดเลยทั้งสองมึงเป็นอะไรกูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนี่ยแต่ทวิตเตอร์มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่แล้วอ่ะเขาอ่ะตั้งชื่อเรื่องว่าดอกทิวลิปอะไรสักอย่างใช่ป่ะที่วิกฤตการดอกทิวลิปอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าดาร์ฟของอีพีที่แล้วอ่ะมันเกิดมาจากชื่อของตุ๊กตาตัวนั้นก่อนตุ๊กตาที่ทามถือเขาบอกว่าตุ๊กตาบีตัวนั้นมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช่ป่ะแต่ว่าภายนอกตุ๊กตาดูน่ารักถ้ากอย่าไม่ไปตบมันอ่ะหรือไม่ได้ไปปลุกสัญชาตญาณดิบมันอ่ะกอย่าก็จะไม่โดนเข็มที่คอมันป่ะซึ่งก็เหมือนตัวทามที่ตอนเนี้ยกอย่าไปปลุกสัญชาตญาณดิบของทามให้กลับมาเลี้ยงจระเข้ยังไงมันก็ยังเป็นจระเข้อ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องด่าใครใดเทสลาเทสลาไงมากวนอ่ะเทสลาคือเงียบไปเลยนะปล่อยตัวแล้วอุ๊ยชอตเดเสียงโอ้นี่ไงรายเสื้อเฮ้ยเอ้าเจอกอย่าเปล่าอุ้ยมึงดูนี่ดิวาดคอมเมนต์ในไอจีแค่ทีเดียวแม่งโง่ส่งดอกไม้แม่กูเฉยเลยคนไรวะโง่ชิบหายเลยเสร็จคุณแม่มึงสนุกมากเลยใช่ไหมอะไรนะพี่ที่มึงหลอกคนอื่นสนุกมากเลยใช่ไหมตอบดิเชี่ยอะไรของพี่เนี่ยอุ้ยไปเถอะแล้วแม่งวะอุ้ยทำไมถึงกล้าทำถามไปถามไปถามเขาได้แล้วใจเย็นอยู่วะเดี๋ยวแม่งก็ตายอ่ะโอ้โหจะเอาเขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮียใครบอกนะไอ้ทามหมดนี้แม่งใครก็ไม่อยู่หรอวะทามหยุดทามทำล่าอะไรเนี่ยเท่านั้นน้องยังมีชีวิตอยู่ไหมช่วยเพื่อนมันเล่นจะเป็นสีผมได้ปะก็วินเองเจกูตัดสินใจแล้วจากนี้เอฟโฟนเหลือแค่3ฮะมึงหมายความว่าไงวะโฟจะไม่มีเชียร์เลยเดี๋ยวโฟลาเวอร์ดอกไม้ทั้ง4เพราะว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวนี้ก็จะมีไงสงครามดอกไม้ก็เลยแบบลองทำเวอร์ชันแบบผู้ชายดูก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเกิดเธอเลือกได้ให้กลายเป็นดอกอะไรดูจากสีเสื้อก่อนฉันตะวันค่ะทางเยี่ยมกันนะเนี่ยตะวันน่ะเอาส่งไปให้เขาเองส่งไว้ให้เขาเองเลยดอกลาบสวยแล้วก็มีน้ำอะไรเงี้ยเป็นดอกเอลลี่ทำไมอ่ะได้ผลก็สดชื่นไงไม่ใช่คุยน้ำฟ้ามีบีเศร้าด้วยเนี่ยคือเซนนี่เฮ้ยถามใจเย็นก่อนดิวะเมื่อไรก็คุยกันดีๆดิเพื่อนกันทั้งนั้นนะเว้ยกูไม่มีเพื่อนที่เชียร์พวกมึงก็เลิกยุ่งกันแล้วแต่จริงถามมีสิทธิ์ไปหึงเหรอวะเขาก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับกอย่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครเราก็มีสิทธิ์โกรธไงเออก็จริงนะเออแต่ก็จริงก็เป็นมึงจะต้านกูอีกคนคุณเหนื่อยหรือวะอยากลงเรื่องนี้
่อนภาพเลนมึงไปทำอะไรมาวะมึงไปคุยกับมันเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ละคนไม่เอาแต่ใจชิบหายเลยวะเฮ้ย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 แต่คนเดียวที่นายต้องโกรธก็คือฉันน่ะจะไปลงที่คนอื่นทำไมอ่ะไหนจะพี่เลนอีกอุ๊ยอย่าพูดชื่อนี้นายทำเกินไปแล้วนะจุดระเบิดเลยอ่ะที่ไปพาแต่คนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่เลนเขาผิดอะไรเหรอถึงไปไล่เขาออกจากเอฟโฟเนี่ยฮะแล้วใช้อารมณ์กับพี่ต้าทีได้ไหมโถ่ไว้หยุดหยุดโทษหยุดจะปกป้องมันนักใช่ไหมถ้าปกป้องมันนักใช่ไหมฉันไม่ไล่เลนออกจากไอ้โฟแล้วก็ได้แต่เธอบอกฉันมาว่าเธอเกลียดมันโอ้ยบอกฉันดิว่าเธอเกลียดมันพูดพูดออกมาสิว่าเธอเกลียดมันนะทำไมมันดูเป็นหนังผีจังเลยวะพูดสิพูดพูดพูดดิวะโถ่ไตัวผู้ปกครองเองก็ขู่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางโรงเรียนทุกครั้งเราช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เราไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะคะเข้าใจอย่างยิ่งเลยค่ะเราจะรับผิดชอบให้โรงเรียนทุกอย่างค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไอ้เรื่องอื่นผมไม่ห่วงครับแต่ที่มันจะเสียหายจริงๆคือคลิปที่หลุดไปต่างหากคลิปค่ะตอนที่เกิดเรื่องมีเด็กบางคนอัดคลิปเอาไว้ถึงจะไม่เยอะแต่เริ่มมีการแชร์กันแล้วนะคะแล้วปกติก็เราได้ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทั้งผมก็ต้องปกป้องตัวเองหวังว่าคุณเทียคงเข้าใจผมนะครับอ้าวคลิปตอนลบเหรอคะแม่เนี่ยระหว่างนี้ติดต่อคู่กรณีขอไกล่เกลี่ยเรื่องฟ้องร้องถ้าไม่ยอมคุณท่านอนุญาตให้บีทาธุรกิจได้เลยรูปคลิปทั้งหมดปากไฟไอทีทุกแผนเก็บกวาดมาทั้งหมดได้ครับแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานให้ผมไว้เผื่อฟ้องร้องคดีด้วยได้ครับดีพลมากท่านผอ.ไม่ต้องห่วงนะครับคุณท่านทราบเรื่องทั้งหมดดีแล้วผมรับประกันว่า
ทุกอย่างจะเรียบร้อยอันนี้คือห่วงธรรมมากกว่าแล้วก็ทราบมาว่ากล้องวงจรปิดของโรงเรียนเสียทั้งหมดทางปรมาอนันต์เลยมีมติที่จะบริจาคเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อีกเป็น2เท่ากล้องวงจรปิดเสียท่านผอ.คงจะไม่กังวลใจที่จะทำอะไรตามที่ท่านต้องการนะครับครับไม่มีอะไรต้องห่วงได้ไงผมขอตัวก่อนนะครับค่านิยมผอ.เป็นแบบนี้หรอถ้าโชคดีนะครับที่คุณท่านเดินทางกลับถึงเมืองไทยวันนี้พอดีแม่กลับแล้วหรอคะแม่อยู่ไหนคะแม่มาแล้วแม่สร้างถามได้แม่ก็พังถามได้เหมือนกันมือถือผ้าของกอย่าก็สงสารทามโอ้ยอย่ามายุ่งหุยหุยแขนโอ้ยเอาแล้วแม่ดูเป็นผู้แบบตรงอิทธิพลมากเลยเนาะสังเกตว่าจากทุกตอนปกติแล้วทามจะใส่เสื้อฮาวายที่มันจะมีครึ่งนึงมันเป็นลายเสืออีกครึ่งนึงจะเป็นลายแบบน่ารักน่ารักแต่ EP นี้มาตอนที่ทามอารวาสคือเป็นเสือแบบเต็มเลยเสือทั้งตัวเลยเหมือนฟัชชั่นดิบมันแบบมันครอบไปทั้งตัวแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ากลายเป็นเสือเส้นลายแล้วนะ ไม่ขำหรอเมื่อก่อนนานมากเลยนะเมื่อก่อนเคยร้ายร้ายร้ายพอกำลังคิดอยู่ว่าต้องสงสารใครดีวะเนี่ยคือเขาก็ดูเป็นเหยื่อไปหมดเลยเนาะตอนแรกก็สงสารพี่เลนอยู่เขาแค่ก็สงสารเออมันไม่มีคนผิดนะเอาจริงจริงจริงเรื่องเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เกิดขึ้นคือแต่คนที่ต้องสงสารที่สุดคือน้องที่โดนชกนะใช่หน้าห้องนั่นแหละเป็นยังไงบ้างแล้วต่อไปจะไม่เห็นน้องคนนี้แล้วถูกไหมในโรงเรียนแล้วพาร์ทเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันหายไปปะกับการที่ทุกคนเกรงกลัวทามอ่ะทำไมมันอยู่ถึงหายไปอยู่ดีแบบอยู่ดีทำไมน้องคนนั้นถึงกล้าแบบผลักทามแบบเขาเกรงกลัวที่ระบบหรือเขาเกรงกลัวที่ตัวบุคคลสรุปมันถูกทลายกรอบไปนิดหน่อยนึงแล้วหรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะด้วยของการผลักเมื่อกี้ก็ตามหรือการถ่ายคลิปแล้วลงเพราะปกติ F4 ก็ไม่มีใครกล้าลงคลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าพอระเบียบหรืออะไรความตึงมันถูกลดระดับนึงแล้วอ่ะคนที่เคยปฏิบัติตามคนใหญ่คนโตของสังคมนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยก็คือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเชื่อตัวบุคคลแต่เชื่อที่ระบบที่ถูกสร้างไว้ให้เขาไม่เดือดร้อนมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราเคยเชื่อในสิ่งนี้แต่ตอนนี้เหมือนมันค่อยๆหายไปแล้วใช่คืออันนี้กว่าเหมือนกับคนใหญ่โตได้ด้วยตำแหน่งไม่ได้ใหญ่โตได้ด้วยตัวเองไม่มีบารมีแต่มีสิ่งนั้นอยู่หมายถึงว่ามีอำนาจมีอำนาจจากหน้าที่อยู่นั้นโอ้โหแบบถ้าเดินมาฟุตลองชีกับบิ๊กจัมโบ้โพสครั้งนี้แกก่อเรื่องไว้หนักมากเลยนะทั้งที่แกก็รู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรอย่าปล่อยให้หลุดไปถึงในเน็ตเด็ดค่ะแกทำฉันวุ่นวายไปหมดเลยรู้ไหมไม่เคยห่วงผมด้วยก็ใช่นะสิบริษัทต้องเสียหายกับเรื่องที่แกทำกี่สิบกี่ร้อยล้านเพราะฝีมือลูกชายแท้ๆของฉันจะไม่ให้ฉันห่วงได้ยังไงตรงที่ห่วงที่บริษัทหรือผมแน่ว้าฉันเคยคิดว่าแกทำให้ฉันผิดหวังมามากแล้วนะแต่แกก็ยังทำให้ฉันผิดหวังได้อีกต้นเหตุทั้งหมดมันคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแม่นั่นแหละต้นเหตุไม่ได้ทำอะไรแกไม่มีสิทธิ์มาถามฉันที่ผ่านมาฉันยังไม่ทำอะไรเพราะฉันคิดว่าแกแค่เล่นๆคิดว่าแกน่าจะควบคุมเรื่องนี้ได้แล้วนี่มันอะไรเป็นบ้าสติแตกเพราะผู้หญิงคนเดียวเลิกสับสนอะไรไม่เข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วอย่าให้ฉันต้องทำอะไรเหมือนกับที่ฉันทำกับพี่สาวแกให้แต่งงานเข้าใจใช่ไหมจะจำแม่ไหมฉันชอบแม่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะวันก่อนเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ตอนนี้ทุกอย่างกับเงียบมีหลักฐานหายไปหมดเลยอ่ะ
ยังไงสรุปมันเงียบไหมอ่ะมันเงียบไหมอ่ะโอ้โหขอดูเทรนหนึ่งหน่อยภาพดีคุยซีนคืออะไรวะประมวลไงอ๋อประมวลจะมีคุยเรื่องซีนของเขาแฮชแท็กเขาอ๋อไม่อยากจะเชื่อเลยนะวันก่อนเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับเงียบกริ๊บดูดิหลักฐานหายไปหมดเลยอ่ะเออดูดิตอนนี้นะในเน็ตจะมีแต่ลือกันเรื่องว่า F4 วงแตกเหลือเป็นแค่ F3 แล้วสินะซึมเลยซึมเลยแต่ที่ซึมกว่าชาวเน็ตตอนนี้ก็คือแกสองคนน่ะโอ้ยนี่ขายดอกไม้นะจ๊ะไม่ได้ขายสุขภัณฑ์ซึมเป็นซ่วงเชียวซึมซะหน่อยเฮ้แกยังพยายามง้อไปเทซ่าอยู่เหรอโอ้ทิ้งไปเถอะแต่เขาไม่ตอบอะไรเลยอ่ะรีดแล้วก็หายไปเลยอ่ะขอโทษนะบอกแล้วไงว่าเลิกโทษตัวเองได้แล้วแกเองเหอะเรื่องที่ทำของแกใหญ่กว่าตั้งเยอะโอ้ยนี่พอกันแล้วทั้งสองคนเลยฟังนานะฮันนิงอกหักครั้งแรกมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นแหละนี่เข้าใจส่วนเธอก็ย่าไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตีลังกาคิดพิจารณายังไงก็ไม่ใช่ความผิดแกประวัติมันเป็นปัญหาของกระทำหรือเปล่าทำใจให้สบายเหอะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองแหละโอเคไหมเหมือนตัวละครยายเป็นตัวแทนของคนบนเน็ตที่โลกสวยมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าทุกปัญหาพอไปปรึกษายายมันยายจะคิดท้ายที่สุดก็คือจะแบบมองหาแง่ดีของมันของเรื่องนั้นๆที่มันเกิดขึ้นเลยค่ะงั้นวันนี้ปิดร้านเร็วสักวันละกันให้กลับไปเรียนหายใจที่บ้านกันไม่ต้องแต่ค่ะดูตั้งแต่เช้ามีลูกค้าเข้าแล้วคนเนี้ยจริงแหล่จริงแหล่ดูไม่เครียดเลยพรุ่งนี้ปิดร้านแล้วกันเนาะกิจกรรมไม่วันนี้เรื่องร้านเร็วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะร้านปิดแล้วเหรอครับอุ้ยมีเสียงเลนพี่เลนโอ้โหทำไมเขาต้องรอขนาดนั้นนะทีนี้ฉันก็ว่างแล้วดิคุยไอ้ทามกูเบื่อที่จะมาเซาซิมแล้วเหมือนกันนะเว้ยแต่มึงไปเชียร์กับไอ้เลนเธอมึงคิดดูดีๆนะเว้ยไอ้เลนมันเป็นเพื่อนพวกเรามาตั้งกี่ปีมึงฟังกูปะเนี่ยมึงคุยดิเอางี้มึงยังไม่เห็นข่าวนี้ใช่ป่ะดูมันเข้าใจเลยมันนะเว้ยเปิดตัวครบถ้าเป็นมึงอ่ะมึงก็คงสับสนเหมือนกันป่าวะอุ้ยวายอุ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์มันของพ่อกูเลยนี่มึงเลิกอิกนอร์พวกกูได้ป่าวะกับไอ้แค่ไปเคลียร์เลนน่ะมันยากตรงไหนวะพวกกูก็เหนื่อยที่จะคุยกับมึงอะนะเว้ยก็เลิกเสิร์ฟเรื่องกูได้ละอุ้ยกูรำคาญไงมึงพูดว่าไงนะไม่ได้ถามเราบินพูดแรงไปนะเว้ยส่งแขกด้วยแล้วอยากให้คนนอนเข้าห้องฉันอีกคุยกันก่อนดีวะไอ้ทามมึงไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับแม่งหรอกเรียกวินแล้วเป็นคนยังไงแม่ก็เห็นเราเป็นคนนอกอยู่แล้วนี่โอ้ยเอาจริงกูไม่คุยต่อนะต่อจากไอ้แพทจะไปกูก็ได้ที่โดนจุดลงใจเย็นดิว่าไอ้กวินมึงเองก็เลือกเซาซีได้ละมึงจะอยู่มึงก็อยู่ไปกูไม่เอาช่วยละอะไรของมึงวะแล้วเพื่อนมึงอ่ะช่างแม่งดิวะแตกก็แตกไปโอ้ยกูต้องเช็ดอีกแล้วว้าวแตกจริงมึงคิดงี้จริงเหรอมึงจะให้โฟแตกจริงเหรอแล้วมึงอย่าทำไงเอางี้เดี๋ยวกูคุยกับทามเองมึงคุยอะไรเลยเชื่อหรือว่ามึงจะคุยกับทาม
กูคุยใหญ่เลนก็ได้แต่ถ้ามันไม่สำเร็จอะตัวใครตัวมันแล้วกันย่านคุยเหรอคุณหนูต่อยทำไมคะดิฉันต้องเช็ดผู้ชายเฮลตี้เหมาะกับคนรักสุขภาพดีชัดอันนี้นมถั่วเหลืองอะแล้วเนี่ยอันนี้ไอติมนมถั่วเหลืองนี่พี่ชอบกินอะไรแบบนี้ด้วยหรอเปล่าเราแพ้ถั่วเหลืองอะอ้าวอ้าวเราซื้อมาทำไมเยอะแยะอะเธอไม่ได้ชอบนมถั่วเหลืองหรอก็เห็นตอนนั้นโหนี่พี่ยังจำได้อยู่เหรอจำได้ดิถ้าตอนนั้นมันเปื้อนปากไม่ต้องลงรีเทลก็ได้แล้วนี่ทำไมอยู่ๆวันนี้พี่ก็พาเรากินอะไรแบบนี้อ่ะก็จู่ๆเราก็รู้สึกว่าเธอน่าจะเครียดอ่ะเราก็เลยพามาทำอะไรสนุกๆอ่ะเพื่อเธอจะได้หายเครียดนี่นะสนุกสนุกโอ้ยเกรงเลยพี่เองก็ดูเครียดเหมือนกันนั่นแหละทางเรื่องพี่เวลาแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกับทามใช่ไหมล่ะอย่าฟังเป็นห่วงเลยนะนั่นดิไม่เป็นไรไหนๆวันนี้ก็ออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาพี่เที่ยวเองเรื่องสนุกสนุกนะไว้ใจเราได้เอาละอาหารนะลองดูไว้เลยอ่ะทิ้งเลยไอแพดทิ้งไปแล้วล่ะห่อกลับอุ้ยน่าเล่นจังสูงมากเลยอ่ะจริงเลนต้องกระโดดแล้วล่ะเพิ่มเลยเสียวหัวพี่เลนไปกระแทกกับแป้นไม่ใช่กระแทกกับแป้นนะกระแทกกับเพดานล่ะสนุกไปเลยโอ้ยแอคทิวิตี้แฟนทั้งนั้นแบบนี้ฮะเคยมีโมเมนต์หรอไม่มีแอคทิวิตี้มีเด็กเจนสักคนอ่ะโอมานนท์ปะหรือมิคิวเคยเล่นอะไรแบบนี้มีเพลงอะไรบ้างเพลงเรนนะโอ้ยไม่ตุ๊กตาเป็นรถดึงมาหมุนเฮ้ยเขาจะวาดรูปเหรอเขาจะรู้แล้วที่เรียนจบมันจะไปต่ออะไรมองฮะไปเดทกันสองคนโอ้ยเก่งๆพอคูดบินมาหัวน่ารักอ่ะติดต่ออะไรได้แล้วเหรอยังอ่ะกูก็เลยลงมาหามันที่ร้านดอกไม้รถลงมายังไม่มารับกูเลยอ่ะมันมาพากอย่าออกไปเดทกันสองคนคิดอะไรของมันวะไม่รู้อ่ะแต่งานเนี่ยก็ต้องโทษกอย่าด้วยนะที่ใจง่ายไปกันเลยเอ้ากอย่าไม่ได้ใจง่ายนะไม่ได้ใจง่ายแล้วเรียกว่าอะไรล่ะครับรักเดียวใจเดียวนี่เพิ่งกวนคันนี้มาเฮ้ยไปคุยกับไอเลนก่อนดีกว่าคุยกับไอเลนคุยไม่รู้เรื่องหรอกอ่ะพอเลยมึงไม่ไหววะกูขอพักโอเคโอเคโอเคกูเข้าใจมึงละมึงพักเถอะมันกูขอคุยกับคันนี้หน่อยเอ้าใช่ไหมน้องคณิ้งคะน้องคณิ้งพอจะรู้ไหมว่าขอแยกกับเลนไปเด็กกันที่ไหนรู้ค่ะงั้นพี่รบกวนคณิ้งช่วยพาเพื่อนพี่ไปพักผ่อนแถวนั้นหน่อยนะแล้วก็หาข้าวหาน้ำให้มันกินด้วยพี่ได้เฮ้ยกูเพิ่งบอกว่ากูไม่อยากเจอหน้ามันขอแล้วกูพี่ถ้ามึงเจอเลนกูฝากนะเฮ้ยเอ็มเจส่วนเอ็มเจต้องไปกับใครยาย
ม่ยายแม่บ้านแล้วนะตอนนี้ไม่ยายแกแม่บ้านแล้วตอนนี้โอ๊ยไม่ได้มาเที่ยวสบายๆแบบนี้นะซึ่งแม่บ้านคือใครพี่วิสมัยแล้วตอนนี้ไปเที่ยวไหนทามาอุ้ยอย่าเรียกว่าเที่ยวเลยเรียกว่าทัวร์นรกเถอะอุ้ยดัดฟ้านี่ไปไหนกับหมอนั่นนะมีปัญหาตลอดอ่ะก็เอ๋วนี่พี่เชื่อไหมว่าทามเนี่ยเคยจะไปต่อยกับมาสคอตที่แจกใบปลิวด้วยนะในสวนสัตว์ก็จะไปต่อยกับแฟนทันนี้อีกกับนกที่ทะเลาะด้วยเลยอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้เนาะหาเรื่องได้กับทุกอย่างในขวางหน้าเลยแต่ก็พูดถึงแต่ทามนะอุ้ยเพิ่งรู้ตัวคือกอย่าแบบไม่ได้ทำผิดอ่ะแต่แค่แบบไม่รู้ตัวก็ธรรมชาติเขาไม่คุยเรื่องเขาไปดีกว่าเนาะเอ้ามันก็ช่วงเรียนรู้ว่าไหนส่วนใหญ่ที่ฉันบอกแต่เธอจะมีความสุขเดียวตอนที่พูดถึงกับทามโอ้ยไม่ใช่หรอกไม่มีความสุขได้ไงเที่ยวแบบเนี้ยดีกว่าให้เยอะดีกว่าจริงใช่ปะแบบเนี้ยดีกว่าจริงใช่ปะหลบตาโอ้ยพี่เล่นฉันเหลือฉันไงเราถามอะไรหน่อยดิคะถ้าสมมติว่าต้องเลือกระหว่างเรากับไอ้ทามใครจะเลือกใครอ่ะเราหิวน้ำอ่ะพี่รู้ไหมเนี่ยว่าคำถามเนี้ยมันทำให้คนตีกันทั้งประเทศอ่ะ คำถามเนี้ยวีคิดแล้วค่ะเราโดนลุมกันทั้งประเทศเลยสาเหตุที่ไม่มาวีคิดแล้วไงเพราะฉันเลือกไม่ได้น้องใครโอ้ยฉลาดเลยอ่ะวีนี้เธอก็ต้องเลือกไงเราหิวน้ำอ่ะไปซื้อน้ำก่อนนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยทำคนไหนให้เป็นอย่างนี้วะโอ้โหอุ้ยอาทิตย์เอ้าที่สุดหยกกุหลาบเอ้าทำไม่เรื่องมึงก็ไปอยู่กับทามแล้วดูแม่ดีกูจะตายไหมอ่ะจริงวันดีคืนดีกูก็ไม่มีที่เรียนอย่างเงี้ยแหมดอกผิบานใช่ไหมสีสวยมากเลยมึงอยากเป็นพระอาทิตย์เฮ้ยหือ ไว้ แล้วห้ามแหละ แล้วก็ยะ เอา ช้า รักแรกกับรักปัจจุบัน เป็นไรบ้างโทรศัพท์เธอขอบคุณค่ะคันนี้โทรมาขอโทษนะฮัลโหลไอ้แกโทรหาพี่เล่นอยู่เหรออืมโทรมาหาเหรอผู้หญิงเรื่องก็มีน้อยซะด้วยถ้าเจอกันนะแล้วคันนี้สวยนะอยู่เลยกินเหล้าแล้วก็แยกกับพี่เรนจะมาเจอเราที่นี่นมถั่วเหลืองอ่ะพี่ก็รอแป๊บนึงละกันนี่มันได้อย่างนี้ดิอ๋อน้ำมันมันมาเดทเหมือนกันนะไม่กินมากะลองเหรอทะเลาะกับแฟนอ่ะดิไม่ใช่ซะหน่อยพี่เอาแต่จ้องโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ตอบไลน์ใช่ไหมจะไม่บอกพี่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็ทำใจไว้หน่อยละกันผู้ชายที่ทำแบบเนี้ยแสดงว่าเขามีคนใหม่แล้วล่ะเพราะพี่เองก็ใช้วิธีนี้ไม่จริงพี่เทสไม่ใช่คนแบบนั้นเอ้าไหนบอกไม่ได้ทะเลาะเนี่ยหุยจ้องตาวินแต่เราก็ไม่ได้เจ้าชู้แบบพี่จ้องตาวินขนาดนั้นได้ไงอ่ะเธอนี่มันใส่ซื้อสูงไปจริงนะ
กูไม่เป็นกอย่าแล้วกูเป็นทานินก็ได้วันดีแม่ทานินดีค่ะอุ๊ยใครอีกอ่ะรอนานนะคะตัวเองโอ้โหแบบนี้ต้องโดนทำโทษนะอืมมีอะไรป่ะคะพอดีคุณหน้าขอรู้จักนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้จักไปหน้ากวินคือแบบเราไปเข้าน้ำก่อนโอ้ยช็อกอะซื้อเกินไปจะมาเยอะๆกันเหรอเปล่าจะมาปองไงถ้าจริงนะตอบยิบเป็นกูคือแบบกูหาคนนี้ดีกว่าเป็นกูจูบกลับเลยอะจูบกวินกลับโชว์เทสลาบเลย มั่นนะวินมันหล่อชอบทำไรอ่ะเลิกเล่นได้แล้วนะต้องเดี๋ยวคิดเลยนะเลิกเล่นไม่หลอกเลิกเล่นส่งมาอย่างนี้นะนี่นะโอ้ยโอ้ยเอ้ยต้องแบบนี้อย่างนี้สิค่อยเป็นเธอหน่อยเออตอนเธอร้องไห้นะโคตรน่าเบื่อเลยรู้ป่ะเล่นยังกับผู้หญิงบางคนอ่ะนะเวลาร้องไห้อาจจะดูน่ารักแต่น้ำตาเฮ้ยมันไม่เหมาะคนอย่างเธอหรอกเฮ้ยพูดซึ้งจังเลยอ่ะรีบเช็ดน้ำตาแล้วกลับไปสู้แบบเดิมได้หรอใช่พอไหนก็ย่าไปที่นู่นอีกปกติไม่เป็นแล้วไงเอาละไปกันเถอะตายก็ยากพี่เล่นคงจะมากันแล้วอ่ะนี่หมายถึงเรื่องเธอนะจบแบบนี้มันก็คงไม่สนุกอ่ะอุ๊ยเทสลาโอ้ยแบบคืนโดนแน่หืมคันนิงน้องสาวคันนิงป่ะใช่ค่ะคณะผัดอร่อยลองดูดิคะเฮ้ยคนอย่างเธอไม่เหมาะกันร้องไห้หรอกเหมาะให้คนอื่นร้องไห้มากกว่าอืมมีไม่ตายเออช็อกเลยอเล็กซานเดอร์ก็บอกว่าจะมาหาวันนี้ตัดไม่ดีเลยแหว่งเบอร์อโศกอะสงสัย MJ สั่งให้มาแล้วต้องพาคณิ้งลำบากไปด้วยเลยเนี่ยคณิ้งนี่มีเรื่องหนักใจอยู่ไม่ไปห้างอยู่เลยโอ้โหที่เทสลาแฟนคันนี้นี่ราคาไม่โคตรถูกแล้วคนในแข้งไม่ล่วงเลยสักนิดนะแต่ว่าเรื่องพูดมากกว่าเธอเขาบอกเขาไปดูนิดเดียวนะวันนี้เขาสัญญาเลยเขาจะมีรางวัลพิเศษให้ตัวเองอ่ะดีไหมคะเอาละทำอย่างนี้ได้ไงวะเขาเลิกกันแล้วอ่ะพี่กวินสวัสดีค่ะรักกี่ใบดีคะวันนี้เดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนนะครับกวินเอฟโฟไงกวินเอฟโฟให้คุณชอบใบนี้เหรอใช่ค่ะงั้นช่วยเอาใบนี้ใส่กล่องให้ผมหน่อยครับคุณนี่รสชาตินิยมดีมากเลยนะครับยังไงถ้าคุณพอมีเวลาว่างเนี่ยช่วยไปเรียกกระเป๋าผมต่อหน่อยนะครับ
มึงจะบ้าไหมไม่ให้ไปเว้ยเขาไม่ไปยินดีสุดๆเลยค่ะบ้าแล้วมึงบ้าแล้วกูไม่ให้ไปเว้ยคุณให้ผู้หญิงเขาเลือกเองสิครับเขาไม่ใช่สิ่งของอุ้ยมึงไม่กลัวสู้ตีนะอุ้ยอยากเลือกได้อุ้ยดูข้างนอกเลือกเลยแต่ถ้ามึงเลือกนะอุ้ยมึงโดนเล่นแน่โหมึงคิดว่ากลัวมึงเหรอจะหึงอะไรนักหนาวะเรื่องแค่เนี้ยถ้าไม่พอใจนักอ่ะก็รอกันไปเลยเถอะผู้ชายขี้เหนียวแถมปากหมาแบบมึงอ่ะไม่มีใครเขาอยากได้เป็นแฟนหรอกนะไปเลยไปไหนก็ไปเออโหมึงไม่ผู้หญิงแค่เงินเหรอแหละโดนสะบั้นอุ๊ยใครผู้หญิงคนไหนถ้าคนกวินเป็นแฟนนี่ต้องโชคดีมากแน่ๆเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองถามเขาดูอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเลือกกระเป๋าให้แฟนผมอ่ะชอบกวินว่ะทีมกวินนี่ค่ะรอนานไหมคะที่รักอุ๊ยอ้าวแล้วนี่รู้จักกันด้วยเหรอคะอุ้ยรู้สึกคุ้นคุ้นแต่ก็ไม่รู้จักหรอกค่ะมาดงั้นไปกันเถอะค่ะพวก F4 นี่ชอบผู้หญิงต่ำๆทุกคนเลยเหรอวะอุ้ยก่อนหน้านี้กูก็รู้จักตัวนึงชื่ออะไรนะอ๋อไอ้ถามแม่งก็ชอบผู้หญิงจนๆกระจอกกระจอกที่กูเอาไว้ฝันและทิ้งแค่นั้นแหละแต่แม่งเสือกจริงจังเฉยพอกูพูดถึงแฟนแม่งเขาหน่อยก็เสือกของขึ้นสติแตกเข้ามาต่อยกูเฉยเลยนี่ดูความโดนเงินพวกมึงนี่ซื้อได้ทุกอย่างนะเทสลาเป็นรถนิยมผู้หญิงอย่างฉันมันทำไมเหรอถ้ามาก็ดีละผู้หญิงจนๆกระจอกกระจอกเธอก็เหมาะกับแฟนที่ชอบใช้กำลังหรอวะกางเอ็นพอเทียค่ะโอ้ยยิ่งกว่าทางมันนี่แล้วนะโอ้ยที่แฟนจะต้องใช้กำลังอ่ะก็เพราะมันเจอคนเร็วๆแบบนี้ไงแฟนแล้วถึงจะได้ตัวนะนายก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉันไม่มีสิทธิ์มาดูถูกทางเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามั่นคงในความรักแบบทางอ่ะคนอย่างทามอ่ะมีค่ากว่าที่นายพูดเอาไว้เยอะถ้าพูดจะดูถูกทามเองเข้าใจไหมเออขอเล่าได้ป่ะวุ้ยกูมาล้ามาคือยังไม่จำเนาะเขาเล่นไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยเล่นหน้าทางแล้วเดินจับเขาเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายคลิปปล่อยด้วยนะใครถ่ายไว้กลัวมึงได้ยินกูนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยมึงคิดที่ดีนะเว้ยไอเลนนั่นเป็นเพื่อนพวกเรามา10กว่าปีเลยนะกูต้องฟังกูเฮ้ยเป็นเชี่ยอะไรมากวะ
มึงจะไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงบอกกูหน่อยดิวะพี่เล็งมันนัดกูมาเจอที่โรงเรียนก็ดีกูเพียงแค่จะคุยกับแม่งไอ้ทามไอ้ทามมึงสงสารไอ้พี่เทนวะฮัลโหลกวินมึงรีบมาเลยมีเรื่องละทำไมไม่รับไอ้ทามใจเย็นด้วยยังไงก็เพื่อนกันอย่าวุ่นวายครับโอ้ยโอ้ยยังไม่จบอ๋อดีใจอ๋อดีใจยังไม่จบฉันใส่ตาแม่ก็เลยว่าแม่คือดีใจแบบไม่ได้จบแล้ววันคิดแบบอุ้ยเบรกฟรีเบรกซีอุ้ยจบแล้วเราเจอว่าเราแบบยังทุกคนคือความรู้สึกคือแบบว่าแบบเฮ้ยเออมันคาถ้ามันจบอ่ะไปดูต่อมึงเรียกกูมาไหมกูมีเรื่องอยากคุยมึงกระทำที่ผ่านมากูจะคุยอะไรกับมึงก็เลี่ยงกูตลอดนี่มึงอยากมีเรื่องคุยกับกูฮะทำไมวะจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอทามกูจะคุยกับมึงกูจะคุยกับกูเรื่องกอย่าเนี่ยต้องแล้วอ่ะกูไม่ได้สนใจอย่างนั้นแล้วกูว่าคิดมาสักพักแล้วแหละผู้หญิงอย่างเงี้ยกูคบไปมีแต่ปัญหาว่ะไหนกูจะต้องเสียเพื่อนอีกโคตรไม่คุ้มเลยมึงพูดจริงเหรอวะเลยเรนจริงอยู่วะไอ้ที่กูไล่ไม่ไหวจากไอ้โฟเนี่ยกูไม่ติดใจอะไรมึงอ่ะมึงกลับมาได้เลยแค่ผู้หญิงธรรมดาคนเดียวเองกูไม่แคร์เลยมันเอาไปได้เลยไหมกูยกให้มึงกูดีใจนะมึงคิดถึงกูอ่ะมึงจะยกกอย่าให้ได้ไงวะนึกว่ากอย่าไม่เคยเป็นของมึงเลยเขาไม่เคยชอบมึงเลยด้วยซ้ำทามเฮ้ยเลนมึงก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะว่ากอย่าชอบกูตรงนี้กูถามเขาด้วยนะว่าเขารู้สึกยังไงกูอ่ะเขาก็ยังยืนยันว่าเขาชอบกูอ่ะเขาขอคบกับกูด้วยนะไอ้เลนมึงพ่อเหรอเล่นกูกูว่ากอย่าก็น่ารักดีนะแต่ถ้าให้ครบจริงๆกูไม่เอาดีกว่าวะกูคงให้ความหวังเขาไปเรื่อยๆเลี้ยงไว้ดูเล่นงั้นกอย่าเขาก็มีความสุขแล้วปะวะทดลองใจเขาก็อยากได้ผู้ชายเป็นมือเป็นแฟนมึงหุบปากทำไมวะก็กอย่าเป็นของกูอะทำอะไรก็ได้ปะโอ้ยแค่นี้ทำอะไรก็ได้อะเฮ้ยไอ้ทามใจเย็นไอ้ทามไอ้ทามมึงก็เป็นข้อมันเยที่กูต้องเสือกมาบุกมึงเลยเฮ้ยมึงจะทะเลาะทำไมวะแล้วมึงเสือกอะไรอ่ะมึงไม่เคยแคร์เลยนะมึงรู้ได้ไงวะกูไม่แคร์เฮ้ยเสียทามเฮ้ยว้าวแอบดูท่าราดีใช่
าแล้วไอ้โตสันแต่เล่นทางกันเลยเพื่อนก็ต่อยกูวินแล้วโอ้ยขอยาเอ้ยเหมือนกันแหละจริงๆแหละทามเราขอโทษนะที่เข้าใจนายผิดอ่ะอุ้ยโอ้ยเอาสลับคู่กันแล้วรู้แล้วที่นายต่อยแฟนคณิ้งวันนั้นก็เป็นเพราะเราโอ้ยแต่เรากลับไม่เข้าใจความรู้สึกของนายเลยอ่ะเราผิดเองที่ไม่เชื่อใจนายไปโรงเรียนก่อนไปห้ามเขาขอโทษจริงๆนะทามทามอ่านไลน์เขายังไม่ส่งทามอ่านไลน์เอาพี่เทียขอบคุณค่ะฮัลโหลค่ะพี่เทียมีอะไรหรือเปล่าคะฮัทอะไรนะคะยอมรับเลยทามอย่างมึงก็แค่เด็กหัวของเล่นนะลูกก็กูของกูไม่เคยคิดจะก่อย่าแบบนั้นพูดดีๆเลยแล้วมึงคิดแบบไหนวะไหนบอกไม่แคร์เขาไงสุดท้ายมันก็แค่เด็กปากเว้ยเออกูมันดีนะป่ะทำไมฮะกูแคร์เขาไงเลยก่อย่าคือคนสำคัญของกูกูรักเขามึงเลิกดูถูกเขาได้ปะวะก็จะยอมรับได้นะมึงอ่ะโกหกพวกมึงอ่ะที่กูพูดมาโกหกทั้งหมดเลยไอ้เชี่ยไรของเนี้ยก็ถ้ากูไม่ทำแบบเนี้ยมึงจะยอมเล่ากูได้ปะล่ะมึงยังรักก่อย่าอยู่อ่ะมันยังไงวะถ้ากูรักก่อย่าอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรไหมก็เพราะว่าก่อย่าเขารักมากเลยรู้ปะวันนี้ที่กูไปเที่ยวกับเขาอ่ะเขาพูดถึงมึงไม่หยุดเลยนะเว้ยพอมึงรู้อย่างเงี้ยมึงอยากถอนตัวอยู่ปะพี่เลนเป็นพี่เลนที่ทางนี้สอนให้พูดว่าให้ดูว่าต้องพูดความจริงนะครับรักดิวให้เขาต่อยสิเป็นไงบ้างอะความรู้สึกที่ได้ต่อยกับกูอะโคตรแย่กูก็แอบอยากกลมนาราแล้วแหละสงสารสองคนนี้กูเกี่ยวอะไรด้วยทำไมกูต้องมาเจ็บเพราะพวกมึงเนี่ยใส่ซับมึงมาถูกทางแล้วนะเว้ยมาถูกแล้วเว้ยมึงกลับไปเป็นเดิมเลยรู้สึกสงสารเขาในเกมใจนั่งแบบหลอนงงอยู่ตอนนี้พวกมึงเล่นอะไรกันเออเอาเล็บผู้หญิงมาแตกคอเราแต่ถ้ามึงกลับไปเดินผิดทางอีกอ่ะครั้งนี้กูไม่ถอยมึงแล้วนะมึงที่แม่ทีนี้กูคิดถึงมึงละ
คำแพ้ก่อนไหมเข้าไปต่อยอีกคนนึงเดี๋ยว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 เดก็ความรู้สึกของเธอไงเธอก็รู้นี่ว่าเธอรู้สึกยังไงไงตามอ่ะเล่นตะโกนดังลั่นข้างว่าแฟนสักขนาดนั้นที่แฟนจะต้องใช้กำลังอ่ะก็เพราะมันเจอคนแรกแบบนั้นไงเจอคนเราเกลียดตอนนั้นเราแค่แบบมันเลยมันแบบเธอเรียกว่าแฟนเหรอใช่ไหมใช่ไหมเธอเรียกเธอว่าแฟนแล้วทำไมไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับนะเดี๋ยวนี้แฟนเธอเรียกเธอว่าแฟนเธอเรียกเธอว่าแฟนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมาต่อยกูแรงมึงอะเริ่มก่อนเลยเตรียมหน่อยไหมอะวันหลังอะโอ้ยสงสารวะปากบวมแน่เลยขึ้นเดี๋ยวฉันทาให้เองต้องห่วงเอ้าหุ้ยหุ้ยดาวเลือกอินดี้ได้แล้วไปเถอะว่าแต่วันนี้มึงแม่งโคตรสวยมึงคิดยังไงถึงไปปั่นหวยทางขนาดนั้นวะเออรอบนี้มึงห้ามเงียบเลยนะไม่มีอะไรหรอกกูก็แค่อยากต่อยทามบ้างเพื่อกูยังไม่ได้เอาคืนมันเลยอ่ะยังเคยทำตู้ตาค่ะจะผิดจะแค้นกันนะโอ้โหไอ้ต้นอนุบาลอ่ะนะมึงบ้าปะเนี่ยโคตรสมกับเป็นมึงเลยว่ะแต่มึงนี่นะไปไปอยู่โฮมสคูลกันให้หมดเลยพวกนั้นนักเรียนต้องขังแล้วเจอกับพี่ซินดีด้วยนะเฮ้ยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเอาอีกแล้วเหรอจิ้มคืนไปจิ้มคืนโอ้ยเอ้ยสองขีดหรือเปล่าใหญ่เป็นน้ำไม้อ่ะเที่ยวมาหนุกวะก็ปะห่างน้อยกว่าตอนไปกับนายเลยเฮ้ยมันจริงนี่ไอ้นั่นล่ะก็อยู่ทีมทำแหละเออเปลี่ยนขอโทษนะรู้แล้วว่าที่นายต่อยแฟนคณิงอ่ะเพราะนายปกป้องฉันอ่ะขอโทษที่เข้าใจนายผิดนะบางทีฉันก็คิดนะว่าฉันเข้าใจนายแล้วอ่ะแต่ไปๆมาๆฉันก็ไม่เคยคิดจะเข้าใจนายจริงๆเลยสักทีอ่ะดูตัวอีกทีเรื่องมันก็บานปลายไปแล้วอ่ะนายคงโกรธแล้วก็อึดอัดมากเลยนะฉันขอโทษจริงๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บไปค่ะโอ้ยเธอไงคะโอ้ยฉันจะหยุดพูดได้แล้วโอ้ยฉันจะไปโกรธได้ไงฮะใบตู่ฉันรักนี่อ้าวใบตู่ตู่ไหนตู่ขอตู่ขอโทษขอตู่ขอโทษทำตัวไม่ถูกเลยแต่จริงก็ไม่แปลกหรอกมั้งฉันเป็นคนที่แย่จริงไหนตามฉันมานี่ฮัลโหลอะไรอ่ะตามฉันมากเลยนะ
อันนี้เร็วมันไหนเนี่ยโอ้ยกอชทำอะไรของนายเนี่ยรู้ไหมตลอดชีวิตของฉันมีแต่คนคอยบอกฉันว่าฉันคือทายาทของปรมานันฉันเกิดมายิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษกว่าใครแต่เอาความจริงฉันไม่เคยมั่นใจเลยฉันกลัวว่าฉันจะสูญเสียอำนาจไปกลัวว่าฉันจะไม่เป็นที่ยอมรับพอยิ่งกลัวฉันก็พยายามแต่สร้างอำนาจเอาแต่เขียนเรื่องพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นแล้วฉันคิดว่าถ้าฉันคุมโรงเรียนนี้ได้ฉันก็จะคุมปรมานันได้จริงๆแล้วฉันก็เห็นชีวิตคนอื่นเป็นแค่เกมที่ฉันเล่นสนุกเท่านั้นจนฉันได้มาเจอเธอและกอย่าเธอเป็นคนเดียวที่กล้าสู้กับฉันทำให้ฉันต้องมาย้อนคิดว่าไอ้ที่ทำมาตลอดเนี่ยถูกต้องจริงหรือเปล่าพอย้อนคิดแล้วก็โคตรเกลียดตัวเองเลยว่ะฉันเกลียดทางที่เอาแต่บ้าอำนาจเกลียดทางที่ใช้แต่กำลังแก้ปัญหาเธอรู้ไหม เขาปิดที่นี่เหรอเธอคนนี้ทำให้ฉันอยากกลับตัวฉันอยากพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเหมาะสมกับเธอจริงๆให้เธอเป็นคนที่ยอมรับฉันไม่ใช่ปรมานันท์ฉันตัดสินใจแล้วนะจากนี้ไปฉันจะไม่ใช้กำลังอีกแล้วก็จะไม่มีใครที่ต้องได้ใบแดงจากไอ้โฟอีกด้วยอย่างเป็นทางการเลยดีแล้วฉันดีใจกับนายนะจากวันนี้ไปจะไม่มีใครต้องมาที่นี่ตลอดไปเลยห้ามเข่าหมดสะกดผิดอะไรของนายเนี่ยนี่ค่ะมันอ่านว่าห้ามเข่าทำเข่าเด้อมันต้องเป็นไม้โถหรือว่าเข่าไม่ใช่เธออย่ามาแกล้งฉันแล้วถ้าคนไม่เข้าใจจะทำไงเนี่ยไม่เข้าใจคนมันจะไม่เข้าใจนายมากกว่าเข่าเข่านี่เข่านี่เข่าถูกมันนี่แล้วนี่หยุดทำเข่าเด้อไอ้ยะถึงบ้านยังครับคุณแฟนอย่าทันโทรศัพท์ไม่รู้นะฉันนับไปแล้วส
เฮ้ยรอสติ๊กเกอร์อีกแล้วขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาช้าใครอีกอย่าบอกนะว่านานคุยกับนั่งเก้าอี้ด้วยวันนี้ชุดสีขาวเห็นไหมจบกันไปแล้วสำหรับ F4EP 7เป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมมึงเชื่อกูยังที่กูบอกตอนแรกว่ากูเลือกเลนกูมีเหตุผลเพราะกูสู้แม่เขาไม่ได้มันยากอะเนาะนอนเลยแบบความเป็นจริงอะมันเขาก็คนมีอำนาจอะแล้วตรงที่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่เท่าเทียมกับเขาก็ต้องสู้กับคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราสองคนอะมันก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเลือกเล่นหรือทามอะไรอย่างเงี้ยมองในองค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชายนะหมายถึงว่ามันแบบแวดล้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าการคบกับเลนอะมันง่ายกว่าการชอบเขาการชอบคนแบบเลนอะมันง่ายกว่าคนแบบทามเพราะว่าคนแบบทามเราชอบหนึ่งคนกำลังแบกกองภาระอะไรมาให้เราต้องสู้กับเขาไปด้วยอ่ะมันเลยทำให้ชีวิตคู่มันยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าตอนที่อาร์ซีถามว่าจะเลือกใครอันเนี้ยถ้าไม่ใช่คิมที่เป็นบ้าผู้ชายอ่ะก็จะเลือกเลนที่เอา ไม่เกินว่าความสบายใจในการโค้งหามากกว่ามันเข้าใจมันเหมือนแบกโลกเอาไว้เลยเนาะพอรับไทม์เข้ามามันเหมือนแบกต้องเอาทุกอย่างเข้ามาด้วยเอาแม่มาด้วยเนี่ยจริงเหมือนไทม์เองก็เหมือนกันไทม์คิดจะคบกับกอย่าก็ต้องแบกเหมือนที่พี่โดนพี่สาวโดนอาจจะให้โดนแต่งงานกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วถ้าเกิดไปดูในเทเลอร์มามันยังมีตัวละครอีกหลายตัวละครเทเลอร์สองอ่ะตัวละครที่มันยังไม่มาเลยใช่ที่เป็นตัวละครสำคัญในเวอร์ชันต่างประเทศที่คนคิดว่าแบบไม่มีไปแล้วมาหมดเลยกลับมาหมดเลยอีพีนี้รู้สึกว่าF4ในภาพลักษณ์แบรนดิ้งของเขาตั้งแต่ต้นอ่ะคือเขาเป็นเหมือนแบบเป็นไอดอลของผู้หญิงแต่ในทางตรงกันข้ามก็เป็นไอดอลในความดาร์กของผู้ชายเหมือนกันคือเหมือนผู้ชายทั้งโรงเรียนจะรู้สึกว่าแก๊งเนี้ยแบบกับผู้หญิงคือแบบเลิศอ่ะคือแบบเนี่ยคือไอดอลของพวกเราแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็เอ้าทำไมอยู่ดีรักเดียวใจเดียวแบบรักผู้หญิงคนเดียวไม่ได้แบบคาสโนวาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เอฟโฟแบบไม่ใช่ไอดอลแต่ในมุมมองของคนดูอย่างพวกเราก็คือเราดีใจที่เอฟโฟเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดูแบบเขาเริ่มจะแบบเข้าคู่แต่ละคู่ของเขาแล้วอะไร rebranding ไง rebranding F4 ไปอีกเวย์นึงไปเลยในจาก F4 ตอนแรกที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายที่สุดจากที่เราถกเถียงกันมานานว่ากอย่าควรเลือกพี่เลนทำไมถึงไม่เลือกไทม์ทั้งที่จริงๆแล้วพี่เลนคือรักแรกแล้วไม่เคยทำร้ายกอย่าไม่เคยทำอะไรเลยแต่ว่าไทม์อ่ะเคยทำร้ายกอย่าแล้วก็เคยทำอะไรไม่ดีกับกอย่าทำไมเราต้องไปเลือกไทม์ท้ายที่สุดแล้วเราก็เหมือนชาวเน็ตที่ไปตัดสินกอย่าว่ากอย่าควรไปเลือกพี่เลนทั้งที่จริงแล้วกอย่าเขามีความคิดของเขาหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเขาเลือกไทม์เพราะไทม์รักเดียวใจเดียวและมีความมั่นคงความรักกับเขาคนเดียวเรารู้สึกดีใจมากเลยเวลาเราเห็นคู่ของคณิ้งกับกวินมันเหมือนแบบมันเป็นคู่ที่แบบทำให้มันกระชุ่มกระชวยในการเวฟโฟเพิ่มขึ้นเพราะว่าคู่อื่นมันจะแนวแบบดาร์กแนวชีวิตใช่ไหมดูเขาแบบหยอกกันกันนุ่งกันนิ้งอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มแบบอยากจะเวฟไปทีมกวินแล้ว แล้วแก๊งเย่บวบหายไปเลยเนาะพักก่อนพักไปก่อนประเด็นประเด็นหนักยังไม่มายังไม่ต้องมาจะชอบอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องไอ้นี่อำนาจสองแบบที่เทียบกันอำนาจที่ใหญ่กว่าคืออำนาจของแม่ที่ต้องควบคุมระบอบขั้นประเทศหรือแบบอะไรอย่างนั้นไปแต่ว่าทำให้ไทม์ต้องพยายามขับเคลื่อนตัวเองแค่อำนาจที่เล็กอะทำให้ได้ก่อนประมาณว่าอยู่ในโรงเรียนก็ต้องคุมให้ได้ไม่งั้นก็จะไปคุมอันใหญ่ได้ยังไงคือมันเหมือนถูกสอนให้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยต้องทำแบบนี้คือจริงๆเขาก็ถูกสอนมาให้กดขี่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงสุดอ่ะอยู่ดีอันนี้ก็คือเขาจะเข้าใจได้ครับแบบให้เห็นการเทียบแบบการใช้โรงเรียนกับการใช้ประเทศใช่ซึ่งพล็อตต่อไปตอนนี้เขาปิดที่เขาสามารถคุมอำนาจได้แล้วอ่ะแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องที่แม่กำลังจะมามันคือเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เขาเคยเจอมาตอนนี้เหมือนเขาต้องสู้กับอำนาจเหมือนกันตัวไทม์เองฉันรู้สึกดีใจกับกอย่ากับไทม์มากแล้วเขาเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วแล้วทีนี้พี่เลนก็หัวใจก็จะว่างยังมีใครบ้างจับแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าเขารวยรู้ค่ะเขาจะบินไปไหนก็ได้ถ้าเขาได้เธอฉันว่าเขาไม่อยู่ไทยหรอกฉันก็บินได้ฉันก็มีกระห้องเมื่อกี้กระห้องฉันก็ไปกระหางไงบินตามเหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูอะไรพี่คิมตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะพี่มีเสียงกระดิ่งเข้าร้านดอกไม้นั่นเลยพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเป็นห่วงกอย่าเฉยๆอ่ะเห็นช่วงนี้กอย่าหายไปอ่ะผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะไม่ทำอย่างนี้กับบ้านกอย่าได้ไงฉันก็แค่ไปเจรจาฉันคิดว่าครอบครัวเธอกำลังมีปัญหาต้องแต่งตัวอะไรขนาดนี้เลยเหรอถ้าของมันเกินตัวมากนะไม่อยากยุ่งกับมันสิว้ายคุณเคมาอะไรแล้วตัวละครนี้นะ
สำคัญมากในเวอร์ชันต่างประเทศจริงเหรอไม่เคยจำไม่ได้แล้วว่าไม่คิดว่าจะมาแล้วด้วยอ่ะเอาจริงๆแต่งเดิมคือถ้ามันเป็นเวอร์ชันต่างประเทศมันจะมีตัวละครที่เป็นเพื่อนกอย่าที่แอบลงรักกอย่าเหมือนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะคิดว่าเปลี่ยนตัวละครเด็กผู้ชายคนนั้นอะเป็นคันิงไปแล้วคือเป็นเพื่อนกอย่าที่มาร่วมต่อต้านมันมีเยอะเลยตัวละครมันต้องมีอีกเยอะเพราะว่ามันเล่าไม่ได้ต้องมีคู่มั่นอีกป่ะใช่มันจะมีหนักกว่านี้อีกเดานะเพราะว่าก็ถ้าปกติทำมันก็ต้องใส่ตัวละครบางอย่างเพื่อให้เรื่องเดินไปมันไปอีกใช่ไหมโอเคฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมฝากติดตามนะครับผมขอให้ขอเป็นก็ข้อนอนตอนนี้เรามีเรียกเรื่องอะไรอยู่บ้างพี่คิมโอ้เยอะมากสำหรับแกมมี่นี่ก็คือมีต้องมีเอลโฟที่ดูตอนนี้อยู่แล้วก็มีใครคือองชองเตชนิดก็คือพะโล้หวานอยู่ตอนนี้แล้วก็อย่าลืมดูนะคะต่อไปเราจะไปดูน็อตมีกันประเด็นสังคมองชองเตอ่ะเวลแบบบอกเลยว่าสกายเอลโฟฝากมาดูติดตามไปเลยเพราะว่าอาจจะมีแขกมาสักแบบสักอีพีอะไรอย่างงี้เอ้ยแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆก็คือเอาหนังสืออองชองเตมาแล้วเด็กรวมถึงซีรีส์อย่างอื่นแบบจุดหมายคือท้องฟ้ารักเดียวรวมถึงซีรีส์ที่จะมาอนาคตที่เราจะรีแอคอีกเช่นแอบหลงรักนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อก็ฝากติดตามเป็นคอนเทนต์เนาะไม่ทำซีรีส์ฉันบ้างคนรักรุ่นพี่ทำอยู่แล้วออนหรือยังยังไม่ออนเลยเพราะเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะน่าจะแบบต้องดูเออแหละซีรีส์ดูอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากโปรโมทว่าตอนนี้มาแล้วนะอะไรอย่างงี้อยากให้ดูมีซีรีส์หลายเรื่องก็ฝากไปดูด้วยนะจ๊ะใช่วันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ